วัสดีครับ Good Smart Happy เก่งดีมีความสุขคำขวัญประจำโรงเรียนวัดป่าแดงของพวกเรามุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้ได้รับความรู้คู่คุณธรรมอีกทั้งยังสนับสนุนทางด้านกิจกรรมทักษะอาชีพให้บุตรหลานของท่านได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงโรงเรียนวัดป่าแดงเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2520เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งอยู่บนเนื้อที่จำนวน13ไร่บุคลากรภายในโรงเรียนวัดป่าแดงประกอบไปด้วยคณะครูและบุคลากรจำนวน20คนขอเชิญทุกท่านมารู้จักกับโรงเรียนวัดป่าแดงของเราค่ะWelcome to วัดป่าแดงสคูลโรงเรียนวัดป่าแดงตั้งอยู่เลขที่269หมู่6ตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของตำบลแม่ทะลบเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน250คนโดยมีคณะครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น20คนดังนี้นางสาวธันวรัตน์ทาเรือนครูประจำชั้นอนุบาล2นางสมจิตสิงห์ทองแท้ครูประจำชั้นอนุบาล3นางประภาสีเลพลครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1นางสาวสิรีธรลำจวนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2นางสาวสมหญิงบุตรวงครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นางสาวพรพิมลพรหมจักรครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นางสาวนิตยาฉลาดครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5นายวิทยาหน่อคำครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสาวพระขพรเทไลครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นางสาวกมลพรเตจมาครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นางณศินีทิติพัฒน์พลหารครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นางสิริพรไพศาลนิรันดร์กูลครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นางสาวรัตดาวันใจคำครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นายธินกรทยาครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นายชานลินนวะนพคุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานางรัติรัตน์ปานเมาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนายวิเชียรดีสมใจตำแหน่งที่เลี้ยงเด็กพิการนางสาวกัญจนาปัญญานวลตำแหน่งที่เลี้ยงเด็กอนุบาลวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดป่าแดงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมีความรู้และทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสีประจำโรงเรียนเขียวขาวสีเขียวหมายถึงความสุขความสดชื่นและความสมหวังสีขาวหมายถึงความสะอาดและความบริสุทธิ์เอกลักษณ์ทักษะอาชีพดีมีคุณธรรมอัตลักษณ์มีทักษะอาชีพโรงเรียนวัดป่าแดงเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนในโครงการประชารัฐ
และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning และ STEM ศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมทักษะอาชีพโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงจากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวัดป่าแดงได้รับรางวัลระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ณจังหวัดสุโขทัยดังนี้รางวัลชนะเลิศอันดับ2รายการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษารางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นป.1ถึงป.6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นมัธยมศึกษาฝากช่องทางการติดต่อโรงเรียนวัดป่าแดงด้วยครับเว็บไซต์โรงเรียนวัดป่าแดง www.wpc.tc.tf เว็บบุ๊กและ YouTube โรงเรียนวัดป่าแดงฝากกดไลค์กด Subscribe ฟ้าบีตาโคตร